ไทยแลนด์โมบายเอ็กโปครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับซึ่งงานเนี่ยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่16ครับจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์เริ่มตั้งแต่10โมงครับจนถึง2ทุ่มนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับที่เราอยู่กันตรงนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูงานมาดูเราก่อนในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูสมาร์ทโฟนแล้วก็อุปกรณ์แกดเจ็ตอื่นๆที่น่าสนใจนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official กันเอาไว้ด้วยนะครับโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันเลยโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปสู่งานนะครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาเนี่ยเจอกับโปรโมชั่นเต็มไปหมดเลยนะครับใครที่ยังไม่อยากไปแออัดกับเพื่อนๆที่มาร่วมงานก็สามารถมาดูได้นะครับว่าโปรโมชั่นค่ายมือถือสมาร์ทโฟนที่เราเล็งไว้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกที่เราจะพามาดูนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy A23 Series ครับตัวนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้องมาดูนะครับในงานนี้เพราะว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับซึ่งในบูธนี้เขามีกิมมิกให้เราเล่นด้วยนะครับทั้งหมด3กิมมิกครับกิมมิกแรกนะฮะจะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพแสงน้อยครับหรือว่าไนโตกราฟีนะครับเขาจะให้เราดูด้วยตาเปล่าก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยภาพแสงน้อยขนาดไหนจากนั้นครับให้เอา A23 Ultra นะครับถ่ายรูปออกมาแล้วซูมดูรายละเอียดครับว่าการถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับแล้วก็มันได้คุณภาพความคมชัดขนาดไหนก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับบูธที่2เป็นเรื่องของการซูมครับเขาจะมีพระจันทร์ให้เราซูมนะครับโดยใช้ A23 Ultra ตรงนี้นะครับซูมได้ทุกระยะเลยครับคูณ1คูณ3คูณ10คูณ30คูณ100นะครับก็มาดูกันว่าเป็นยังไงและกิมมิคที่3นะครับที่เขาจัดไว้ให้เราก็คือกิมมิคที่เราสามารถใช้ S Pen ถ่ายรูปได้รวมถึงเขามีศิลปินครับในการวาดรูปน่ารักๆให้เรากลับบ้านได้ด้วยใครที่มางานก็อย่าพลาดบูธ Samsung นะครับและนอกเหนือจากเจ้า A23 Series นะครับในบูธ Samsung เขาก็ยังมีอุปกรณ์แอคเซสซอรี่รวมถึงรุ่นอื่นๆให้เราเล่นด้วยนะครับอย่างตัว Galaxy Flip Fold 4ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็น Galaxy Watch Galaxy Buds ก็มีให้เราลองเล่นกันดูก็สามารถมาจับลองใช้เครื่องจริงกันได้ครับและสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งตัวที่ได้เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเลยนะครับสำหรับงานนี้เขาก็มีมาให้เราดูด้วยนะครับนั่นก็คือ OnePlus 11 5G ครับในงานนี้เนี่ยมี2สีให้เราลองใช้งานลองจับดูสัมผัสด้วยนะครับทั้งสีดำ Titan Black ครับแล้วก็สีเขียว Eternal Green ตัวนี้มีไฮไลท์ด้วยนะครับก็คือกล้องของเขาเนี่ยกล้องหลัง3ตัวเขาร่วมพัฒนากับค่ายอย่าง Hasselblad ครับที่จะให้ภาพออกมานั้นคมชัดนะฮะจะเนียนกริบจะคมชัดขนาดไหนเราสามารถมาลองได้ในงานนะฮะก็อย่าลืมมาครับที่บูธ OnePlusครับและก็ที่อยู่ข้างๆกันนะครับกับบูธ OnePlus เนี่ยก็คือบูธของ Oppo ครับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดนะครับก็คือ Oppo Reno 8T 5G นะครับตัวนี้นะครับเขาชูในเรื่องของกล้องถ่ายภาพพอร์เทรตหรือว่าภาพบุคคลนะครับที่เป็นกล้องที่มีความละเอียด108ล้านพิกเซลความละเอียดสูงสุดที่ Oppo เคยมีมาเลยแล้วก็ด้านหลังของเครื่องนะครับก็จะมีความแวววาวสีสันตรงนี้ใครที่อยากเห็นสีจริงแล้วก็อยากทดลองใช้กล้องก็สามารถมาดูได้ที่บูธของ Oppo ครับซึ่งสำหรับ Oppo นะครับเขาไม่ได้มาแค่ตัวสมาร์ทโฟนครับเขายังมีตัวหูฟังไร้สายตัวใหม่ที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับฝาเปิดเนี่ยเปิดได้ถึง110องศาแล้วก็เป็นสีขาวไข่มุกตามภาพที่เราเห็นนะครับใครที่สนใจก็มาดูกันได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจครับในเรื่องของดีไซน์ที่โดดเด่นนะครับใครที่มางานแล้วก็ไม่ควรพลาดครับมาลองเล่นกันได้นะครับก็คือตัวของ Notting ครับทั้งตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวหูฟังไร้สายของตัว Notting ผมถามมาแล้วนะครับว่าเราสามารถเนี่ยทดลองหูฟังได้เลยนะครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยเราก็สามารถยกดูได้ครับว่าข้างในเนี่ยดีไซน์มันเป็นยังไงอันนี้ผมเคยเห็นแค่ในตัวภาพหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับอันนี้คือเครื่องจริงที่ผมได้สัมผัสก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีลูกเล่นที่น่าสนใจนะแล้วก็ใครที่อยากรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยมันจะรวดเร็วมันจะมีอะไรบ้างก็สามารถมาเล่นได้นะครับในบูธของ Notting ตัวนี้ครับนอกเหนือจากในงานนี้นะครับที่เขามีสมาร์ทโฟนเด่นๆที่น่าสนใจหลายตัวนะครับเขายังมีแกดเจ็ตแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกมากมายด้วยนะครับอย่างข้างหลังเราตัวนี้นะครับที่เห็นเป็นบูธสีแดงๆนั่นก็คือบูธของ Nintendo Switch ครับใครที่เล็งไว้นานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้เล่นหากมีโอกาสครับลองมาจับเครื่องจริงดูนะครับเพราะว่าเขามีบูธในการทดลองเล่นนะครับถึง4บูธด้วยกันครับและอีกหนึ่งบูธที่พลาดไม่ได้สำหรับสายเกมนะครับก็คือบูธของ PlayStation ครับใครที่เล็ง Play 5เอาไว้นะครับแต่ว่ายังจองไม่ได้สักทีเนี่ยก็สามารถมาจับจองเครื่องจริงมาสัมผัสเครื่องจริงกันได้เลยฮะในงานซึ่งเขาจะมีนะครับทั้งหมด2บูธให้เราได้ลองใช้งานประสบการณ์ในการเล่นเกมบน Play 5นะครับใครที่ลังเลอยู่นะครับว่าจะซื้อดีไหมนะครับว่ามีเกมอะไรเล่นบ้างก็สอบถามรายละเอียดได้ในบูธของ PlayStation ครับ
นอกจากนี้นะครับใครที่ซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ในงานก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าในงานเนี่ยเขามีแอสเซอรี่นะฮะอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือนะครับให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับทั้งตัวรุ่นปัจจุบันนะครับรุ่นล่าสุดแล้วก็รุ่นเก่าก็มีให้เราเลือกเยอะมากเลยนะครับก็ลองมาเดินดูได้ในงานนะฮะและจริงในงานนะครับยังมีโปรโมชั่นมือถืออีกมากมายนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือว่าไม่ได้เอามาให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะครับอย่างตัว iPhone 14นะครับ Honor Huawei Xiaomi นะครับก็ยังมีบูธมากมายนะครับที่เราสามารถมาเดินดูรายละเอียดได้ซึ่งโปรโมชั่นต้องบอกเลยว่างานนี้เขาจัดหนักจัดเต็มนะครับทั้งโปรของเครือข่ายครับ AS2 Retech หรือว่าโปรโมชั่นเครื่องเปล่าก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับรวมถึงยังมี Gadget Accessory ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเคสตัวสายนาฬิกานะครับหูฟังไร้สายหรือว่าเครื่องกรองฝุ่นก็มีนะครับใครที่ว่างๆนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เหลือเวลาอีก2วันครับก็สามารถมาดูได้นะฮะในงาน Thailand Mobile Expo ปี2023นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผม1ไอ้มดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ